สองท่านนะครับโดยคนร้ายคนแรกชื่อนายวีรกิจหรือหนึ่งบุญรวมนะครับซึ่งเป็นคนขับขี่รถบวนใช่คนหนึ่งเป็นคนที่คนขับนะซึ่งขับรถจักรยานยนต์ล้มนะครับส่วนคนท้อนท้ายคนกระชากก็หลบหนีไปประมาณหลังเที่ยงคืนนะครับก็ได้ติดตามคนร้ายที่หลบหนีได้ที่สองนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่เป็นมาก่อนซึ่งเราครับประชาชนในย่านบางชนนะครับย่านบางบอนซอยสมันแมนย่านก็เลยมีตัวได้ยืนยันให้ดำเนินนะครับสำหรับของกลางที่ได้ก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้เดินทางลุงประชาชนคนร้ายด้วยนะครับก็มีทิศทางอยู่ที่หมดนะครับก็